ปิดท้ายด้วยภาพอุบัติเหตุนะคะที่ดูแล้วน่าอัศจรรย์ราวกับภาพยนตร์แฟนตาซีไปชมกันเลยค่ะคลิปวิดีโอที่ว่านี้นะแสดงเห็นรถยนต์ที่ลอยขึ้นไปติดอยู่ระหว่างกิ่งไม้ซึ่งห่างจากระดับพื้นดินค่อนข้างมากที่เมืองซุ่ยหัวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนสำนักข่าวท้องถิ่นค่ะก็รายงานว่าคนขับพยายามเลี่ยงรถอีกคันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยในรถก็มีผู้โดยสารและคนขับทั้งหมด5คนทุกคนปลอดภัยดีหลังจากที่กระโดดลงออกจากรถแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ